นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยมีการเดินทักทายถ่ายรูปเซลฟี่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้ต้องติดตามนายกรัฐมนตรีหารือแบงก์ชาติประเด็นเรื่องดอกเบี้ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบโล่รางวัลแด่เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีและนำชื่อเสียงมาให้ประเทศจำนวน 1,220 คนโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้ได้มาพบปะกับเยาวชนที่น่ารักทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เด็กมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงมายังประเทศชาติขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนโดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้มีความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นเด็กเยาวชนภูมิใจในชาติยึดมั่นในศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งสำคัญเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกรู้จักการกตัญญูรู้คุณแก่บิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้รักสามัคคีมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีสอดรับกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมสร้างประชาธิปไตยโดยภายหลังการมอบโอวาทแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรีได้ทักทายนักเรียนที่อยู่ทั้งในห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังในและตึกสันติไมตรีหลังนอกโดยได้จับมือถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้อุ้มเด็กผู้ชายผมบ๊อบซึ่งเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของนายกรัฐมนตรีโดยระหว่างเดินจากตึกสันติไมตรีมายังตึกไทยคู่ฟ้าบรรดาผู้ปกครองที่พาเยาวชนมารับรางวัลต่างพากันเซลฟี่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นไปยังบันไดชั้นบนก่อนยกมือไหว้โบกมือและใช้มือซ้ายจับที่หัวใจนอกจากนี้ยังต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายที่มีการหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งประเด็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตและกรณีการขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อติดลบ